อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแม่สองนิ้วเราไม่เดี๋ยววันนี้มาดูปั้นตากระป่ายกับล็อตโต้กันนะเอากดกดแล้วกดนะข้างบนน่ะเออคุณอัดวีดีโอเอาเลิกคุยผมเขียนแบบฝึกปั้นตาเดี๋ยวผมจะปั้นทับไปกับรูปวาดด้วยเอามานี่มาพร้อมกันเด็กๆเด็กอ่ะดูไม่เล่นละดูนี่อ่ะนี่ทับตามก่อนก็ได้ดูตาคนน่ะทั้งนั้นตาคนน่ะมันเป็นวงกลมใช่ไหมเด็กๆโอ้ครูโอ้ยอย่าทิ้งตาครูอีกเลยตาคนมันเป็นวงกลมใช่ไหมเนี่ยตาทั้งลูกมันคือลูกหนึ่งลูกวงกลมลูกหนึ่งโอเคไหมอย่าตีเลยอ่ะดูเราก็ใส่วงกลมไปติดเลยครึ่งวงกลมใช่ไหมติดตาเลยถ้าไม่มั่นใจก็ว่าอย่างครูก่อนก็ได้โอเคไหมเออจะได้เพิ่มความแม่นยำว่าเราต้องปั้นยังไงใจเออนี่ปั้นทับตามครูเลยก็ได้ดูปั้นทับตามครูทำแบบฝึกเลยก็ได้นะเด็กๆไอ้ก็ปั้นครับไอ้เด็กๆปั้นเลยปั้นตามเลยวิธีปั้นปั้นนะปั้นตามวันนี้เราจะได้ตาเราจะปั้นเหมือนจริงใหญ่ๆไม่ต้องใหญ่มากครับเดี๋ยวเราต้องทำหลายๆตาไงอันนี้เราแค่ฝึกพอเราได้เสร็จแล้วก็ปั้นออโต้อย่าเพิ่งทำดีกว่าดูก่อนพอเราได้ตาครึ่งตาใช่ไหมดูก่อนแล้วเด็กๆแล้วดูก่อนได้ตาครึ่งตาใช่ไหมได้ตาครึ่งตาแล้วนี่ได้ตาคนครึ่งตาแล้วโนตอนนี้คุณโนได้สอนใครเอออย่าครูมีสอนอีกอันนี้พอได้ตาครึ่งอันนี้1ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ใช่ไหมขั้นตอนที่3ไอ้ขั้นตอนที่2ทำไงแล้วก็หนังตามาปิดหนังตามาปิดดูหนังตาใช่ไหมเรามีหนังตาปิดใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยเรามีหนังตาปิดแล้วก็แปะลงไปเนี่ยเราทำยาวๆอย่างนี้ก็ได้ทำยาวๆอย่างนี้แล้วเราก็บีบให้มันแบนมันจะได้เป็นหนังตาโอเคไหมเออทำให้มันยาวแล้วก็บีบนี่เป็นหนังตายังไอเด็กเป็นหนังตายังเป็นหนังตายังเป็นหนังตาแล้วใช่ไหมแล้วน้องอย่างนี้หรอคนเลยครับผมดูก่อนเป็นหนังตายังไงเด็กเป็นหนังตาไหมเป็นเออแปะลงไปเป็นหนังตาเป็นหนังตาเด็กๆฟังด้วยทำตาด้วยเอาอย่าครูเอาเครื่องมือก่อนครูกลัวทิ่มตาครูนิดเดียวเอาเครื่องมือแกะหินแกะไม้แกะเหล็กแกะปั้นเนี่ยอันนี้พอได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อดูพอได้หนังตาบนเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่3เราทำหนังตาล่างมันจะเป็นสูตรก็คือมันก็คือหนังตาบนที่เราวาดหนังตาบนต้องทำไมเข้มหรืออ่อนเข้มเออหนังตาบนต้องเข้มกว่าสูตรปั้นก็เหมือนการขายกันหนังตาบนต้องสูงกว่าหนังตาล่างเสมอดูเอ๊ะหนังตาบนมันสูงใช่ไหมเราจะทำยังไงหนังตาบนให้มันสูงหนังตาล่างให้มันต่ำดูพอเราได้หนังตาแปะลงไปขั้นตอนที่3ปุ๊บแปะเลยใช่ไหมหนังตาไล่จะให้มันต่ำรู้ไหมทำยังไงรู้ไหมออโต้รู้ไหมกระปั่นรู้ไหมอันนี้เปิดปากรู้ไหมทำไงทำให้แบนเออทำให้แบนเราก็แค่เราจะไม่ทับลูกตาเราก็แค่มาปิดติดเฉยๆเอ๊ะติดเฉยๆเป็นไงหนังตาล่างมันอยู่ต่ำยังของแม่ครับพ่อครับมันเหมือนปากเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้แต่งมันนี่ฮะพอเราได้หนังพอได้หนังตาล่างสูตรหนังตาล่างทำยังไงหนังตาการปั้นตาหนังตาล่างกับหนังตาบนปั้นเหมือนกันไหมไม่เออเหมือนไม่เหมือนดูหนังตาบนจะทับตาใช่ไหมหนังตาบนจะทับตาหนังตาล่างมันแค่มาติดตาใช่ไหมโอเคขอบแล้วคราวนี้เราได้ตาแล้วใช่ไหมพอเราได้ตาแล้วเราค่อยมาปั้นเรามาแต่งไหนถ้าเกิดเราเป็นตาซ้ายมันต้องมีจุดขี้ตาออกใช่ไหม
เออแล้วเอาเครื่องมืออ่ะมาสะกิดเป็นจุดขี้ตาออกหน่อยเป็นข้อๆหน่อยโอเคไหมโอ้เข้าใจแล้วครับเออเป็นจุดขี้ตาออกทำไมเราไม่มีจุดขี้ตาเลยมีอ่ะครูปั้นดีไปเลยครูโอเคครูลืมล้างหน้ามาอันนี้เห็นไหมเขาดูจุดขี้ตาเนี่ยเราก็เอาเครื่องมือมาช่วยด้วยเด็กๆดูเฮ้ยเด็กๆดูแล้วก็เครื่องมือมาช่วยด้วยเห็นไหมมันก็จะคมขึ้นดีไหมใช่ไหมใช่นี่อันนี้เราทำแบบง่ายๆฮะตรงนี้จุดขี้ตาออกแล้วเอาเครื่องมือมาแต่งเครื่องมือแหลมๆมาจิ้ม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 ให้มันจุดขี้ตาอันนี้แหลมไม่พอหรอครูเออแหมมีจุดขี้ตายังเป็นจุดขี้ตายังเด็กทำให้ใกล้เคียงที่ตัวครูอยู่ข้างๆครูแสดงว่าเราต้องเอาเครื่องมืออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอย่าทิ้มตากันอย่าทิ้มตากันครูต้องระวังเออนี่เห็นไหมพอเราได้อย่างนี้แต่เห็นไหมเราเอาเครื่องมือมาแต่งได้รูปๆมันเหมือนคู่กันเหมือนนิ้วต่อเลยใช่ไหมเนี่ยการใช้เครื่องมือปั้นก็เหมือนกันด้วยดูอย่าเพิ่งการใช้เครื่องมือปั้นก็เหมือนกันมันอยู่ที่เราเอียงหน้าเครื่องมือโอเคไหมเราอยากให้มันแหลมเราก็เอียงเราก็จับตั้งออโต้ดูตั้งอยากให้มันเล็กก็จับตั้งจับให้มันใหญ่ก็จับนอนเห็นไหมเอียงหน้าตามหน้าเครื่องมือแต่เครื่องมือป้ายมันจะมีเครื่องมืออยากให้มันเรียบดูออโต้ดูแล้วปั้นดูอยากให้มันเรียบเราก็เอาหน้านี้มาขูดมันก็จะเรียบเห็นไหมอยากให้หน้านี้มันแหลมเราก็เอาตรงแหลมมาขีดเห็นไหมใช้เหมือนคู่กันไหมโอเคเอาตีมือเอาพลังไปหนังตาบนน่ะสูตรหนังตาบนต้องทำไมเด็กๆต้องทับอะไรการป้านน่ะสูตรเออแล้วหนังตาล่างต้องทำไมไม่ทับตาเออมาติดใช่ไหมอ่ะโอเคเอามือวางไว้อะไรตรงนี้นะแค่อ่ะดูนี่เฮ้ยสุดท้ายแล้วคุยจะปล่อยทำแล้วขั้นตอนที่สี่ไอ้อยู่คุยทวนหน่อยดิเราแปะหนังตาไอ้เราแปะตาอ่ะเราแปะตาละหนังตาบนต้องทำไมเด็กๆหนังตาบนต้องทำไมบิดต้องทำไมทับตาเออทับตามตาหนังตาบนไม่ได้อยู่สูงอ่ะทับเอาเข้าไปหนังตาลากต้องทำไมเออทับตาเออทำยาวๆแล้วก็บีบแล้วก็มาติดใช่ไหมใช่เออแต่มันเหมือนจะทับตานิดๆเออเหมือนดีมากช่างสังเกตเอาไปก็ช่างสังเกตเห็นไหมพอได้อย่างนี้เสร็จหนังตาพอได้อย่างนี้เสร็จดูนี่ครูจะไม่ทำหนังตานะครูจะทำแค่ตาอย่างเดียวจะได้เห็นชัดๆดูนี่การทำเนี่ยในตามันจะมีตาดำที่สุดแล้วตาดำลงมาใช่ไหมแล้วก็มีรีเฟกต์ใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วแต่เราจะไม่ทำรีเฟกต์รีเฟกต์คืออยู่ตรงแหลกตาน้ำหล่อเลี้ยงตาอะไรที่ทำให้ตามีชีวิตใช่ไหมมีจุดสีขาวใช่ไหมใช่น้ำมือจ้าขาวเนี่ยเห็นแสงขาวๆไหมนั่นคือรีเฟกต์เอาเห็นละไม่นี่ไงตาดำที่สุดรีเฟกตาดำรองลงมาใช่ไหมแล้วก็ตาขาวใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยรีเฟกเขาเรียกรีเฟกแต่งานปั้นเราจะไม่ทำรีเฟกดูตาดำนี่ดูตาเนี่ยตาทั้งหมดใช่ไหมไอ้คิดภาพไม่มีหนังตาทับใช่ไหมเด็กๆเราจะเจาะให้เป็นรูเลยนี่คือการทำตาดำเจาะให้เป็นรูเจาะให้เป็นรูเสร็จแล้วมันมีตาดำที่สุดใช่ไหมเราปั้นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆให้มันอยู่ข้างในเลยข้างในตาดำแล้วยัดเข้าไปได้ไงเออนี่เราก็หาอะไรแหลมๆมาเขี่ยๆให้มันอยู่ข้างในตาดำที่สุดเลยทำอย่างนี้อ่ะดูอย่าครูจะปั้นเลยครูเหมือนตาโบ๋เลยอ่ะเออนั่นแหละทำตาโบ๋อันนี้คือการปั้นอ่ะอย่าครูจะปั้นให้ดูนี่นะขั้นตอนการปั้นเดี๋ยวตัวลงมือนะเด็กๆเราจะใช้อะไรจ่อนี่ไงครับเครื่องมือมีเต็มเลยแต่สัญญาว่าอย่าทิ่มตากันโอเคไหมเอาดินสอดีกว่าเราเอาดินสอครูกลัวจังเลยอันตรายทิ่มตากันได้นะครูเออนั่นแหละเอาดินสอดีกว่าครูแล้วเสียวเล็กเสียวเล็กเพราะมันแหลมอาบางอันมันแหลมมากเลยนี่นะตาทับตาแล้วก็เอาหนังตาใช่ไหมครูทวนอย่าพูดตามหนังตาทับแล้วก็อะไรต่อเออทับไหมครับไม่ทับเยี่ยมตีมือโอ้แค่ขี้มูกมาตีกันไม่เป็นไรเห็นไหมพอได้หนังตาอย่างนี้เสร็จคราวนี้เราทับตาดำหาอะไรเจาะหาอะไรเจาะเข้าไป
ให้มันอยากสวยก็กลมๆสวยๆโอเคไหมนี่ตาแล้วก็ตาดำที่สุดทำเล็กๆทำเล็กๆกลมๆเล็กๆหาอะไรแย่เข้าไปโอเคนี่ตาคราวนี้พอเราได้โครงอย่างนี้เสร็จเราก็มาแต่งเอาเครื่องมือมาแต่งนี่นี่พอได้โครงอย่างนี้เสร็จนี่เห็นไหมจะมีตาดำที่สุดใช่ไหมทำการค้าตอนพอเราได้โครงเสร็จเราก็มาเกลี่ยให้มันมีชีวิตที่สุดอย่างที่เราวาดรูปเอาเครื่องมือมาแต่งเอาเครื่องมือมาแต่งอันนี้จะผมว่าอันตรายน้อยที่สุดเริ่มพร้อมยังเริ่มพร้อมทำงานยังเด็กๆนี่ฮะเอามาแต่งจุดขี้ตาออกอะไรก็เอาดินมันเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยเอาเข้าไปเกี่ยก็ได้หรือทำพร้อมตาดำเลยแปะวงกลมข้างในติดตาขาวแล้วก็ติดอย่างนี้ปุ๊บฮะเหมือนจุดขี้ตาออกเราแค่เอาจิ้มลงไปเอ๊ะเป็นจุดขี้ตาไหมเหมือนเกี่ยไปคิดว่ามันคือวาดรูปเด็กๆเหมือนจิ๊กซอแค่ต่อแล้วมันมีเรื่องของเสียแล้วก็อยากให้มันเนียนเท่าไหร่ก็แต่งมาฮะเป็นไงเริ่มเป็นตาไหมเริ่มไหมอยากให้มันเห็นสีขาวโผล่มาไหมเราก็แต่งได้ถ้าตามี2ชั้นเราก็แต่งไปแต่งตาชั้นที่2ไปฮะพร้อมยังอีกเด็กไม่สวยไม่เป็นไรเอาไปทำเลยเดี๋ยวครูจะแต่งยาเนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้เอาไว้ดูนี่ครูทำพร้อมพวกเราไปด้วยครูปั้นกับหัวดูไม่ออกเพราะว่าครับเดี๋ยวฝากคุณพ่อถ่ายตรงนี้ไปให้เด็กๆดูถ้าเป็นขั้นตอนอะไรแบบง่ายๆครับทำเลยเฮ้ยเด็กๆวาดก่อนครูลำลายเดี๋ยวไอ้เด็กๆสวัสดีครูลำลายหน่อยสวัสดีครับครูพันลายครูพันลายครับถ้าใครได้เหรียญทองไปเป็นทีมชาติครับโอ้ได้ที่8นะฮะมาอ๋อ6คนแรกเข้ารอบครับผมพี่นางเข้าไว้ได้ได้เป็นฝึกไปเป็นทีมชาติใช่ไหมครับดีครับคุณพ่อครับเอาเด็กๆวาดก่อนไอ้เดี๋ยวครูเอาขั้นตอนพวกนี้ออกก่อนวาดโอ้ครูวาดตามก่อนวาดตามหูนี่ได้อย่างปลาเอากลมๆจะทันก่อนเนาะมาเปลี่ยนน้ำมันเอาพี่ชัยแล้วก็ได้อันนี่ครูแบ่งชิ้นส่วนให้นะมันก็ไม่พออีกแล้วเอาผ่านเร็วมันจะได้ถ่ายแล้วเร็วต้องไปเข้าค่าย5วันแล้วครับคุณพ่อครับใช่เลยครับใช่เป็นคอนโดไปอยู่กับครูเลยครูให้ไปนอนด้วยกินอยู่กับครูครับดีครับเข้าค่ายกับครูนอนปะครูจะพาไปขายลูกค้าขนมนะขายงานฤดูหนาวเข้าค่ายสามวันหนูไม่เชื่อว่าครูนอนข้างถังขยะเอาจริงไหมเนี่ยไม่เชื่อว่าผมเห็นบ้านครูเนี่ยแล้วก็ใส่รายละเอียดแล้วก็เครื่องมือปั้นใส่เข้าไปโอเคไหมแต่เราดินต่อก่อนเดี๋ยวครูคัดให้เครื่องมือไหนน่าใช้ได้สามอันนะนี่เครื่องมือแกหินครูเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ดีกว่าหัดใช้หน้าเครื่องมือดีกว่าโอเคไหมเหมือนคุกกันเลยเอียงมันให้หน้าเครื่องมือเลือกเอาตรงเนี้ยมันเป็นแหลมๆก็ใช้ปลายแหลมตรงนี้โอเคไหมอาจารย์หวังมันแข็งเหรอโอเคครับโตไปไกลแล้วนะจริงอยู่ขั้นแรกนี่จะแตกอันสองแล้วเราอ่ะอยากจะปั้นหน้าเหมือนน่ะเขาใช้สูตรกันอย่างนี้กันนะเราก็ครูก็ขี้คายมาแบบง่ายๆให้แบบไหนโตทำเฮ้ยเราทำเล็กๆดีไหมครูบอกว่าไงเหมือนตอนเราทำพื้นอ่ะถ้าเกิดเราใช้ก้อนใหญ่มันจะเปลืองมันจะเหนื่อยแรงใช่ไหมเราดึงทีละนิดแล้วมันนวดดีไหมทำมาทำคนละ2-3ตาก็พอแล้วใครรู้วิธีไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไร
ม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเลยปล่อยปล่อยแรงเยอะจังเออเดี๋ยวครูจะตรวจแล้วตอนนี้ผมทำแบบฝึกให้เด็กไปแล้วแบบง่ายๆขั้นตอนหนึ่งที่สองเอาดินมาแปะตอนที่สามเอาดินมาแปะด้านล่างให้รู้ว่าตาบนขอบตาบนต้องสูงกว่าขอบตาล่างอันนี้ก็ขั้นตอนที่สี่ครับผมอันนี้ขั้นตอนที่ห้าคือเก็บละเอียดทำตาดับโอเคครับ เด็กๆเริ่มกันแล้วแค่ผมตรวจงานเด็กกันนะเด็กเริ่มกันแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับคนงานกำปั่นนะเผื่อจะมีใครสนใจมันก็ขายก็สไตล์ฝีมือเด็กๆครับเอาดูนี่เนี่ยดูตาเขาตากูเขียนแบบง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าทำยังไงโอเคไหมเนี่ยเห็นภาพแบบจะชัดเจนเลยเนี่ยเด็กๆกันเลยเนี่ยลูกครูจะมีอะไรเนี่ยเอาดินสอก็ได้เฮ้ยครูกลัวจิ้มตาเลยระวังตัวเองนะดูเองได้ครับผมพอสี่แล้วเอาพอตีแล้วนี่แหละไอ้พวกแบบดูแลตัวเองได้น่ากลัวเลยโอเคใช้หน้าเครื่องมือใช้หน้าเอียง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 ลัตโต้อันนี้มีก็นี่ใช่ไหมวิ่งอีกแล้วเปลี่ยนโอ้ดีทิ้งกันละโอ้ยโอ้ทิ้งกันละไม่เก็บไม่รู้ไม่เก็บทำไปเร็วเร็วเร็วทำสักห้าตาอย่าเล่ามาสรุปกันไม่เจ็บแต่น้องไม่สวยไม่เป็นไรแค่รู้วิธีปั้นก็พอนี่เห็นไหมคุณพ่อทำด้วยมีเพื่อนแล้วอย่าลืมขี้ตาออกนะจุดขี้ตาออกนะเด็กๆได้แล้วนี่ครับตาได้ของนี่เนี่ยเด็กๆแล้วหนังตาใครเป็นอย่างนี้เราก็ลูบให้หนังตามันเนียนก็หากันโอเคไหมนี่นี่เด็กๆดูใช้หน้าเครื่องมืออย่างนี้ก็ได้นี่นี่ดูนี่เอาเครื่องมือมาขูดมาค่อยๆขูดเนี่ยเนียนไหมเนี่ยเออมันก็เหมือนการแรงเงาค่อยๆระบายสีไปมันก็เหมือนการระบายสีฮะใช้หน้าเครื่องมือด้วยใช้หน้าเครื่องมือด้วยใช้ทั้งมือด้วยใช้มือมาลูบด้วยก็ดีเออใช้ทั้งมือพอหน้าเครื่องมือเสร็จมือก็มาลูบมันก็จะได้เนียนเนียนมาเสร็จแล้วตาฟังโอเคเลยเด็กๆแก้ตาหมดอันนี้คุณพ่อช่วยเป็นสองตาแล้วเนี่ยคุณพ่อมาช่วยตาเล็กมันก็เร็วขึ้นโอเคครับทำตาใหญ่แล้วก็ช้าเห็นไหมครูบอกแล้วให้ดึงดินใหม่ก้อนเล็กๆจะได้ผ่อนแรงแล้วเด็กๆทำไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วตาสวยแล้วแต่อย่าลืมนะตาล่างต้องเป็นแบนหน่อยโอเคไหมเพราะว่าไม่งั้นตาล่างไม่แบนน่ะตาบนมันจะไม่เหมือนกับสูตรตาเหมือนกับสูตรว่าตาบนต้องเข้มกว่าตาล่างการปั้นตาบนก็ต้องเหนือกว่าตาล่างโอเคไหมดูตามสูตรไปแค่จะมาดูงานเด็กๆกันนะก็เริ่มเป็นตาแต่เขาก็เป็นสไตล์เด็กๆมันต้องใส่ด้านไหนอะอะไรครับนี่ครับนี่มันแหลมใช่ไหมเนี่ยเออมันเห็นปลายแหลมมันไหมผมต้องการจี้โอเคถ้าเกิดเราโตขึ้นไปพอเราได้อย่างนี้เสร็จอะเขาอยากจะทำเหมือนจริงอะเขาขีดแบบว่าเห็นเนื้อเราไหมมันจะมีรอยยับเขาจะค่อยๆเกลี่ยเส้นกล้ามเนื้ออะไรไปเลยนะอันนี้เรายังเด็กอยู่เรายังเก็บขนาดนั้นไม่ได้เราก็เลยโอเคโอเคทับไปโอ้ตาเขียวเลยโดนใครต่อยมามันเนี่ยเนี่ยตาเขียวเนี่ยปั่นเร็วได้ไหมครับเร็วปั่นจะเด่นมากเร็วแรงอยู่เร็วเดี๋ยวต่อไปจะได้เป็นจมูกเป็นปากเร็วไหนก็ปาดดูดิเยี่ยมโอเคเนี่ยทำให้มันขึ้นทำให้มันเนี่ยเด่นชัดหน่อยนะขูดให้มันเด่นชัดหน่อยจะดีโอเคไหมอุ้ยตามเลยไม่ต้องทำแล้วอันเนี้ยปล่อยทำตาต่อไปให้ได้5อันแล้วสู้ๆเด็กๆโอเคครึ่งชั่วโมงแล้วเด็กวันนี้ในชั่วโมงเดียวก็พอ5ตาเนี่ยรู้วิธีทำก็พอแล้วโอเคครับแบบฝึกผมพยายามขี้คายให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขี้เลยออกขี้เลยเพิ่มอีกร้อยหนึ่งในวันนี้บอกสุดหล่อจะลดให้โอเคครับเดี๋ยวไปดูงานเด็กกันสวยคุณรถสวยโอเคครับอย่างนี้ลดให้50 บาทสวยผ
รู้สึกขี้เหร่กูรู้สึกอ่ะแล้วตอนนี้เด็กๆจะเสร็จงานกันแล้วครับเขาก็ทำไม่สวยแล้วแต่รู้ขั้นตอนการทำผมก็พอใจแล้วเขายังเด็กกันอยู่ได้คนละ5ตา6ตาก็สุดยอดแล้วกำปั้นเบื่อปั้นละเป็นวาดละจะชอบวาดตาซะมากกว่ากำปั้นโอเคครับก็ผมก็บอกเขาว่าสูตรตากับสูตรวาดปั้นลงสีมันเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนกันนิดเดียวเองอย่างขอบตาบนเข้มกับขอบตาล่างเด็กๆขอบตาบนต้องทำไมกระปั้นครับตกแล้วเอาไปขอบตาบนต้องทำไมครับเปล่าถ้าเกิดวาดอะขอบตาบนต้องทำไมเข้มหรืออ่อนเข้มเข้มกว่าขอบตาล่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นงานปั้นละขอบตาบนต้องทำไมโอ้ครับเออต้องทับลูกตาขอบตาล่างเหมือนเอามาติดทับนิดเดียวใช่ไหมออโต้ใช่ค่ะเดี๋ยวครูจะสรุปละดูตาพวกเขาทำตาสูตรถ้าเกิดขอบตาเนียนเอ้ยเนี่ยหนังตาเนียนเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยก็ให้เขาเรียนรู้ไปเขายังเด็กอยู่เหลืออีก15นาทีเลยอ่ะวาดไปเอางานวาดงานปั้นมาเทียบกันดิเฮ้ยไหนมันเอาแค่เส้นขอบนอกยังลบๆตรงที่นูนได้ไหมแสงเข้าอ่ะเด็กๆยังลบเฮ้ยน้องใช้อยู่เฮ้ยเอาเครื่องมือมาเก็บเลยถ้าเกิดเลิกปั้นกันละโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานเด็กกันเดี๋ยวผมจะให้ขอท่องสูตรละก่อนกลับบ้านจะปล่อยวิ่งหนีกลับบ้านแล้วเดี๋ยวชั่วโมงเดียวก็พอแล้วครั้งละชั่วโมงโอ้โหรีเฟกทำไงรีเฟกอ๋อนี่รีเฟกอยู่ในตาแต่ขาวๆด้านบนน่ะคือหนังตานูนเออยังไม่ลืมสูตรนี่หว่าออโต้เด็กๆแบบว่าหมดพลังวาดปั้นกันแล้วโอเคมาสรุปกันกระปั้น1ทำอะไร1ปั้นวงกลม2ทำอะไร2เอาหนังตาบนมาติดกับหนังเอ้ยถูกแล้วส่วนของมันต้องปั้นวงกลมมันต้องอย่างส่วนของหนังตาต้องทำยังไงส่วนของหนังตาบนต้องทำไมหนังตาบนต้องปิดกับหนังตาล่างหนังตาบนต้องทำไมทับเทปทับตาเออแต่ว่าด่าหนังตาบนต้องทำไมเข้มกว่าเยี่ยมหนังตาบนถ้าเกิดปั้นต้องทำไมถ้าเกิดปั้นต้องทับตาเออถ้าเกิดหนังตาล่างอ่ะวาดต้องทำไมวาดอ่อนกว่าเยี่ยมถ้าเกิดทับล่ะถ้าเกิดทับมันจะดูไม่มีชีวิตจ้าไม่ใช่ถ้าเกิดทับอ่ะเราต้องเอาหนังตาล่างต้องทำไมหนังตาล่างต้องทำไมถ้าเกิดปั้นอ่ะเออไม่ทับแค่มาติดหรือทับหน่อยเดียวใช่ไหมใช่เยี่ยมเอาสุดท้ายแล้วโอ้ครูแพ้ด้วยถ้าเกิดทำตาดำอ่ะต้องทำไมทำตาดำไงใครบอกได้ดังเอาจอดดูตรงกลางเออเอาวงกลมเล็กๆมาแล้วจอดดูตรงกลางอีกแล้วก็เข้าไปโอเคเจาะรูใช่ไหมแล้วก็วงกลมเล็กๆใส่เข้าไปใช่ไหมครับเรียกวงกลมตาขาวโอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยจบงานเรียนยากไหมเนี่ยครูพยายามให้แบบฝึกหาแบบฝึกมาง่ายๆให้ทำเดี๋ยวครูถ่ายกระปานหันรูปมาแล้วกลับไปทำที่บ้านนะตอนนี้เราแค่เรียนรู้การประกอบของตาอากระปานชู2นิ้วโอเคเนี่ยเขารู้วิธีประกอบแล้วแต่ยังเด็กอยู่ยังไม่สวยงานกำปั่นอ้าวออโต้โอ้โหวาดต้นมะพร้าวสวยเลยออโต้มาเอามาชู2นิ้วชู2นิ้วโอเคดูงานปั้นตาออโต้กันครับโอเคครับจบการสอนแล้วครับอันนี้ก็แบบฝึกผมเตรียมมาให้เด็กๆเรียนรู้แบบง่ายๆ
ถ้าเกิดเราประกอบเสร็จแล้วแล้วเราก็มาเกี่ยเก็บความละเอียดนะเนี่ยเนี่ยดูนี่นี่นี่เด็กๆดูเก็บให้สวยๆเหมือนงานวาดเลยนะเด็กๆเขาปิดบังอะไรหน่อยจบการสอนคุณพ่อคุณพ่อจบการสอนแล้วครับเฮ้ยเด็กๆครูสองนิ้วครูไหนแล้ว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 เด็กคุณพ่อไปด้วยโอเคครับคุณพ่อขอบมากครับจบการสอนแล้วครับก็ยังไม่สวยนะแต่ให้เขารู้วิธีการประกอบครับโอเคครับเขาด้วยมันหมดแล้วเนี่ยกินเลยครับผมเอาครูไปโมบายมาหาโตเป็นหนุ่มแล้วหนูโตผมนี่ยุคไหนเนี่ย90มากกว่า90โอเคครับครูคิดถึงตั้งแต่เรียนนะอันนี้มออะไรนะเนี่ยโอเคจะขึ้นม .2 แล้วเป็นเด็กดีนะเล่นเล่นกล้ามหน่อยครับผมกูเห็นผมแล้วตลกเลยเพราะไม่เคยเห็นแต่ตั้งแต่อนุบาลนะตอนนี้ม .1 อ่ะการเวลาก็เปลี่ยนไปเยอะนี่ผมแล้วมันก็ไม่ยอมแก่แก่แล้วแต่ไม่ยอมเราเองว่าเด็กๆผมว่าผมจะไปละคอยวิดีโอก็ว่าจะไปหาสแกนเนอร์งานปั้นมาทำงานอะไรหรือหาดูอะไรก็บอกแม่อาจจะไปกินข้าวบ้านแวะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาผ่านไปอาจจะไปแวะกินข้าวแต่อาจจะไม่ไปว่าจะเอาคอมไปทำเหมือนกันแบบว่าไอ้เครื่องใหญ่ผมแม่งโปรแกรมบลูทูธมันหายไปแล้วผมก็ลงไม่ได้ใช้ได้แต่เสียบหูฟังใกล้ไปแล้วผมก็เมื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ก็กราบคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนเลยแต่แบบเอาไว้วันนึงดีกว่าครับได้เตรียมตัวด้วยอะไรเงี้ยผมเก็บตัวไม่พร้อมอะไรได้เป็นทางการกันเลยดีกว่านัดสักวันหนึ่งโอเคครับถ้าเกิดเรียนเลยก็คงปุ๊บปั๊บไปอะไรผมก็กลัวจะลืมสอนอะไรไปด้วยอะไรก็วาดอะไรเล่นไปก็ได้ก็ไม่รู้กันนัดไว้ล่วงหน้าวันหนึ่งครับนะครับแค่ผมใกล้ไปแล้วครับหรืออาจจะไปนอนโหลดหนังลองไว้ดูเลยโอ้ยดูครับเห็นแล้วใครเรียนสั่งงานโทรมาแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายที่ขีดโมอะไรไว้ป้ายเป้ยเต็มเลยขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีให้นั่งตั้งร้านนะก็นั่งแช่แอร์ไปด้วยนะก็นั่งอาจจะเล่นเกมสักเกมก็ไปเรื่อยๆไปเด็กครับโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแม่